ค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยก็จะมาชมความแตกต่างระหว่างกอของสีเขียวแล้วก็สีม่วงของหน่อไม้ฝรั่งนะคะอันนี้กอหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนู้นจะอีกอันนึงจะเป็นกอสีเขียวแบบที่เพื่อนๆเห็นค่ะอันนี้ได้มาจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขามามีสีเขียวปนมาอยู่สองกอดีที่ว่ามันเป็นตัวเมียแล้วก็ตัวเมียต้นสีเขียวไม่เคยออกดอกเลยไม่รู้ว่าทำไมนะดีใจมากเนี่ยค่ะถ้าให้เห็นชัดๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะก็จะเห็นความแตกต่างกันชัดเจนนะคะแต่ของสีเขียวนี่ยังไม่รู้เพศแน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ออกดอกแล้วก็ยังไม่เคยมีให้เห็นเพราะว่าจะตัดก่อนทุกทีอะค่ะยังไงลองดูนะคะอันนี้คือความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกอสีม่วงกับกอสีเขียวนะคะยังไงฝากเพจด้วยค่ะเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะ